ประชาชนทยอยเดินทางกลับจากภูมิลำเนาเพื่อกลับเข้ามาทำงานในกรุงเทพและจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยเช้าวันนี้พบว่ามีประชาชนเดินทางมากกว่าเมื่อวานขณะที่สภาพการจราจรบนถนนมิตรภาพช่วงอำเภอคงและอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาขาเข้าตัวเมืองโคราชพบว่ารถเริ่มหนาแน่นโดยเฉพาะบริเวณแยกตลาดแคและแยกดอนหวายมีรถมากและสามารถทำความเร็วได้ 40-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและบางจุดชะลอตัวเนื่องจากเป็นจุดรับรถมาจากจังหวัดขอนแก่นส่วนบริเวณทางเข้าปั๊มน้ำมันปตท.ตลาดแคมีรถสะสมเป็นทางยาวหลายกิโลเมตรเริ่มชะลอตัวเป็นบางจังหวะโดยตำรวจได้เปิดช่องทางพิเศษระยะทาง5กิโลเมตรตั้งแต่แยกบ้านใหม่เกษมไปจนถึงหน้าตู้ยามทางบ้านส้มค่ะ